ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราพาเจ้า Yamaha PG1 นะครับมาทดลองในเส้นทางด้านหลังของห้วยแม่ตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะที่เชื่อมจากทางด้านหลังเนี่ยไปสู่ทางขุนช้างเคี้ยนแล้วก็ไปทะลุแถวลานกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับพอดีผมเวลาน้อยนะก็เลยเอาเข้ามานิดหน่อยแค่ประมาณ300-400เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะเงี้ยยาวไปเรื่อยเลยซึ่งจะได้ทดสอบสมรรถนะรถแน่นอนแต่ว่าที่ขึ้นมาก็ถือว่าได้เทสพอสมควรแล้วครับกับเวลาที่มีเรามาดูที่ตัวรถนะครับยางที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นดอกที่ลุยมาพอสมควรเลยนะครับคือก็พร้อมใช้งานในลักษณะถนนอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปแบบเดิร์ตไปเอนดูโรจ๋าๆก็ไปเปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับเพราะยางเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆเป็นกึ่งอ่ะวิ่งทางดำก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีเสียงหอนนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ดอกเขาอยู่แล้วเครื่องยนต์ตัวเนี้ยพอดีคันนี้เป็นรถของไอติมกาลาด EV ที่เชียงใหม่นะครับเขามีการอัปเกรดเรื่องของชุด CC เพิ่มนะครับเป็น135 ซีซีก็จะทำให้รถเนี้ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นนะครับช่วงกำลังช่วงต้นช่วงปลายได้ค่อนข้างดีนะครับตัวที่เขามีการอัปเกรดตรงนี้นะครับเรื่องของเสื้อแล้วก็ฝาอะไรใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มหัวฉีดให้ขนาดใหญ่ขึ้นให้จ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับ CC ที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูที่ไอติมกาลาดได้ก็จะมีชุดคิดขายอยู่นะครับก็จะขับสนุกขึ้นซึ่งส่วนอื่นก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยถ้อยเสียเดิมนะครับนอกนั้นอะไรก็เดิมหมดนะครับแม้แต่ตัว ECU map ก็ของเดิมหมดเลยผมลองขี่มาก็สบายเลยครับเมื่อกี้ขึ้นเกียร์2มาชิวๆเลยหรือเวลาเดินทางไกลๆนะเกียร์4นะครับหรือทางเรียบในเมืองเนี่ยเกียร์4แทบจะไม่ต้องเชนลง3เลยใช้ได้สบายเลยนะครับส่วนสเตอร์มีการเพิ่มเติมนิดหน่อยเป็นเพิ่มฟันหน้าเป็น14ฟันนะครับหลังก็เป็น40เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับของเดิมมันเป็น13-40แต่นี้เราเพิ่มเป็น14-40เพื่อให้ง่ายในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ตัวสเตอร์หน้าราคาไม่กี่บาทใช้ของ Yamaha แท้เลยนะครับเบิกศูนย์ได้เลยก็นอกนั้นตัวรถเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะอันนี้ขอเทียบกับ CT125แล้วกันถ้าใครที่ลังเลหรือว่าจะเอาคันไหนดีนะครับก็อันดับแรกก็ต้องมองก่อนว่าเรื่องของหน้าตานะถ้าใครชอบหน้าตาแน่นอนมันก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ในใจอยู่แล้วว่าชอบแบบไหนนะครับ PG เนี่ยเขาก็จะออกไปทางกึ่งๆว่าจะเป็นวิบากเป็นรถบ้านด้วยนะเพราะว่าเขามีเบาะซ้อนมาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีพักเท้ามาให้ซึ่ง CT เวอร์ชั่นไทยจะไม่มีพักเท้านะครับระบบไฟก็จะเป็นฮาโลเจนหมดเลยนะทั้งระบบทั้งเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟท้ายรวมถึงไฟหน้าด้วยเป็นฮาโลเจนเป็นหลอดมาเลยถามว่ามันก็ดูไม่เข้ายุคเข้าสมัยแต่ข้อดีก็คือว่าเนี่ยถ้ามันแตกเนี่ยราคาไม่สูงนะครับเรามาลุยอย่างเงี้ยเกิดหินดีดเข้าแล้วมันแตกเนี่ยแน่นอนมันก็เปลี่ยนในราคาที่ไม่แพงมากนะครับมันก็เหมาะกับการที่เอามาใช้งานจริงๆนะครับเบรกเนี่ยก็จะเป็นเบรกหน้าแบบธรรมดาไม่ใช่ ABS นะครับไม่มีร่อง ABS ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกข้างหลังจะเป็นดัมเบรกส่วนนี้ก็จะอาจจะเสียเปรียบ CT นิดนึงเพราะว่า CT เขาจะเป็นดิสเบรกหลังครับโช๊คปรับพีโหลดไม่ได้นะครับโช๊คเดิมของเขาแต่โดยรวมผมว่าก็พอใช้ได้นะทั้งทางตรงทางเรียบเอ็นดูโร่ก็เอาอยู่นะครับด้วยความที่รถเนี่ยมันน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเบากว่า CT ร่วม10โลเลยนะคือเดิมๆมันเครื่อง115เนี่ยถามว่าขี่ดีไหมก็ขี่ใช้ได้ครับแต่ถ้าเรามีการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะติดมือมากขึ้นได้อัตราเร่งมากขึ้นปลายอาจจะไหลได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งผมก็มีไปเทสที่ดอยอินทนนท์เรียบร้อยแล้วขึ้นเกียร์3เกียร์2ก็สบายนะครับไม่ต้องลากลง1เลย
ประกับก็ไม่มีอะไรง่ายๆมีปุ่มพาร์ทมาให้มีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแต่นะครับกุญแจก็ธรรมดาเลยนะครับหน้าปัดก็อนาล็อก 100% ไฟแบ็คไลท์ก็ยังเป็นสีเหลืองเลยนะคือแบบย้อนยุคมากนะครับเปิดมาก็จะมีเช็คเอนจินขึ้นมานะแล้วก็มีพวกสัญลักษณ์ไฟสูงอะไรประมาณนี้ตัวเกียร์ว่างตำแหน่งเกียร์บอกนะครับอันนี้ก็จะมีเข็มที่เป็นน้ำมันอนาล็อกทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นระยะทางรวมไม่มีทิปนะครับตรงนี้ก็จะเสียเปรียบ CT นิดหน่อยแต่ CT ก็ไม่มีไฟบอกเกียร์นะโอเคอันนี้ก็ออฟรันนะครับสไตล์รถ Enduro ก็มีออฟรันก็ดีเวลาเราล้มเราก็ออฟรันได้นะครับอันนี้ก็มีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าไม่ให้สตาร์ทเท้ามานะครับ CT ให้สตาร์ทเท้ามาแต่ว่า PG นี่แหละอีกจุดหนึ่งนะที่จะไม่เหมือน CT นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติแบตหมดอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตัวชุดพักเท้าเนี่ยสังเกตว่าเขาจะห้อยลงมานิดนึงเพื่อให้เราสามารถยืนขี่ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราต้องก้มมากนะครับสำหรับใครที่ตัวสูงมันจะชัดเจนมากเลยฝั่งนี้มันจะมีการต่อชุดโยงเกียร์ออกมานะครับเห็นไหมเพื่อให้สามารถถอยไอ้ตัวเนี้ยต่ำลงมาได้นะครับท้องรถนี่สูงนะครับสูงใช้ได้เลยอุปสรรคต่างๆข้ามได้สบายมีพักเท้ากลางให้นี่ก็เปิดเติมน้ำมันใต้เบาะตรงนี้นะครับโดยรวมผมว่าก็เป็นรถที่ซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับซื้อมาลุยซื้อมาใช้งานเนี่ยแนวเนี้ยเหมาะเลยธรรมชาติเส้นทางแบบนี้เลยขี่แบบไม่ต้องกังวลอะไรนะครับคือถ้าซื้อพวกเวฟพวกรถแม่บ้านมาคุณอาจจะต้องไปอัปเกรดช่วงล่างอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมแต่ถ้าซื้อแนวแบบ PG มาเนี่ยนะครับในราคา 60,000 กว่าบาทเนี่ยก็จบเลยนะครับอยากให้มันติดมือมากขึ้นก็ไปเพิ่มชุดคิด CC เพิ่มได้นะครับโอเคโดยรวมก็อยู่ที่โจทย์การใช้งานครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าผมใช้งานอย่างเงี้ยทุกวันอันนี้เหมาะมากนะครับหรือใครที่ชอบแนวท่องเที่ยวเดินทางแนวธรรมชาติในเมืองด้วยก็เหมาะนะครับเพราะว่ามันรถเนี่ยน้ำหนักเบาควบคุมง่ายมากบาลานซ์หน้าหลังมันดีหน้าไม่ได้ไวเกินถ้าเป็น CT เนี่ยผมความรู้สึกส่วนตัวนะท้ายมันจะห้อยนิดนึงทำให้หน้ามันเบานะครับมันจะไม่ได้รู้สึกบาลานซ์เท่า PG มันจะหน้าหลังพอๆกันแล้วก็เวลาเรามุดในเมืองก็ยังสะดวกนะครับแฮนด์ก็สไตล์ Enduro จะกว้างนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัดไปดูที่ POV กันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ